รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับจากคราวที่แล้วนี่ง้างกันเอาไว้แบบว่ามีงอนน่ะมีงอนเลยทีเดียวไม่เห็นด้วยเลยอ่ะ ตามรหัสสุดท้ายของครั้งที่แล้วเลยนะคะใช่แล้วง้างเอาไว้ตรงที่ คุณทินนะครับผู้ท้าชิงค่ะสู้มา 2,000 รวมเป็น 4,000 ตรงกลางและเป็นโอกาสที่จะตีเสมอแชมป์อีกครั้งวันนี้เรามาต่อกันเลยครับ 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางค์สี่พยางค์รหัสเสียงมาครับระพีพัฒน์1พฤษภาคม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 เงียบกริบระพีพัฒน์คือน้ำ1พฤษภาคมก็เพิ่งเป็นวันที่1ของเดือน5น้ำพึ่งเดือน5ดาวินชีขอคืน 4,000 เพราะฉะนั้นนะครับผม 4,000 ที่ได้มานี้นะครับสำหรับดาวินชีที่ได้คืนมานั้นกระทบต่อคุณทินอย่างแน่นอนเพราะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเป็นโอกาสที่เขาจะตีเสมอแชมป์ได้แต่ตอนนี้เขาถูกนำอยู่ 4,000 โดยที่เอ๋ยมีอยู่ 10,000 คุณทินมีอยู่ 6,000 สู้กันมาครับคนละ 2,000 ตรงกลางมาครับมือที่โพเดียมตาที่จอหูคอยฟัง 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสเสียงมาครับอารยาไม้ปวันรัตน์อารยาไม้ปวันรัตน์อารยาไม้ปวันรัตน์เบอร์สองค่ะโอ้คุณทินครับชมพู่มะเหมี่ยวครับชมพู่มะเหมี่ยวถูกต้องครับอารยาก็คุณชมพู่ไม้ถามว่าไม้ก็มาแล้วก็ประวันรัตน์หรือพี่เหมียวประวันรัตน์นั่นเองง่ายๆเลยครับอันนี้ชมพู่มะเหมียวไปพร้อมๆกันหมดแต่คนที่ดึงกลับไปได้คือคุณทินเสมอกันที่ 8,000 ครับเสมอแล้วเอ้ยครับเสมอกันอีกแล้วรอบที่3แล้วสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ค่ะ 2,000รวมเป็น 4,000 ตรงกลางโอกาสขึ้นนำของทั้งคู่นะครับคราวนี้ใครดีใครได้ดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดภาพมาครับทินครับว่างเปล่าครับว่างเปล่า
ถูกต้องครับเพราะภาพแรกเป็นภาพของว่าวนะครับผมและภาพที่สองคือปลาปอปลาผสมกับคำว่าล่างเป็นปล่างนะครับว่าวปล่างว่างเปล่าออกเสียงชัดว่างเปล่า 10,000 ต่อ 6,000 ครับคุณทินขึ้นนำครับเอาแล้วเอาแล้วถูกขึ้นนำแล้วครับน้องเอ๋ยสู้เท่าไหร่คะ 2,000 ค่ะยัง 2,000 อยู่ครับมาครับรวมกันเป็น 4,000 ตรงกลางโอกาสตีเสมอของแชมป์ค่ะบ้างล่ะคราวนี้ 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดเสียงมาครับพีรพัฒนสุนทร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 โอกาสมาถึงค่ะมาแล้วเพิ่งมาด้วยชื่ออะไรคะดามครับเอาตอบใช่ไหมคะชื่อดามครับคุณดามสองพยางค์นี้ตอบว่าน้ำฝนครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าพีพัฒน์นะคะพีรพัฒน์คือบีธนสุนทรคือฝนฝนแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ rain rain มาประกบกับ b ที่อยู่ข้างหน้าอ่านว่า brain แปลกลับเป็นไทยอีกทีสองพยางค์ครับสมองนั่นเองครับผมไม่ใช่ครับเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรนะคะลงทะเบียนมาใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาวเอาเป็นว่าสำหรับสมองข้อนี้ดาวิชิขอคืน 4,000 ครับโอ้โหตอนนี้คุณทีมมี 8,000 ค่ะเอ้ยเหลืออยู่ 4,000 อ่าและไม่ได้ใช้สิทธิ์กันทั้งคู่สู้กันแบบอัตโนมัติอีกมาครับคนละ 2,000 รวมเป็น 4,000 ตรงกลางซึ่งทำให้แชมป์เหลืออยู่ 2,000 ต้องดึงกลับไปให้ได้ถึงจะตีเสมอที่ 6,000 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์ครับ2พยางค์รหัสเสียงมาครับส่วนที่งอกมาจากก้นให้บางบางเชิญส่วนที่งอกมาจากก้นให้บางบางเฮ้ยครับร่างแหค่ะร่างแหถูกต้องครับไม่ยอมจริงๆคนนี้ ผมว่าผมพูดทุกวันที่ออนแอร์อย่างน้อย2วันผมต้องพูดครั้งว่าเธอเป็นคนชอบอะไรที่มันหวาดเสียวหวาดเสียวตื่นเต้นนะชอบสร้างความกดดันให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเฉือนส่วนที่งอกมาจากก้อนให้บางๆก็คือการแล่หางแล่นะครับผมแล่หางล่างแหออกเสียงให้ชัดร่างแหเสมอกันที่ 6,000 ครับเกือบไปแล้วคุณทีนิดนิดเดียวเท่านั้นกลับมาเสมอกันอีกเสมอกันไม่รู้กี่รอบแล้วคู่นี้สู้เท่าไหร่ครับ6,000 มันเล่นได้3ตาตกใจนึกว่าจะตอบว่าเล่น 6,000 พี่เทนอย่าเว้นวรรคห่างสี่ใจไม่ดีเลยคะเนี่ยมันเล่นได้3ตาก็ใช่ถ้าเกิดคุณมองถ้าเกิดคุณมองว่าตาละ 2,000 ครับก็แบ่งเท่าเทียมครับตานี้ก็ 3,000 ก่อนเฮ้ย 3,000 นั่นนานทีที่เอ๋ยนะครับผมจะเจอคู่ต่อสู้เธอบลัฟใส่ก่อนขนาดนี้ 6,000 ตรงกลางมาทีมสติลก็อย่าดูเพลินนะคะ 3,000 อาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะสู้ๆนะคะดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับ
ยครับสเต็กค่ะสเต็กถูกต้องครับภาพแรกคุณเอสวรฤทธิ์นะครับภาพที่สองน้องน้ำชาหรือ T S T E A ก็มาแล้วต่อด้วย P K และภาพสุดท้ายเขาบอกไม่เอาพี่พีเสดิร์ดเอาตัว P ออกไปก็เลยเหลือแต่ K S T E A K สเต็กพุ่งพร้อมกันแต่เอ๋ยได้ไป 9,000 ต่อ 3,000 ครับไม่เป็นไรมันคือการลงทุนที่คุณได้วางแผนไว้แล้วว่ายังไงเล่นได้3ข้อใช่แล้วแต่คุณจะเล่นยังไง 1,000 หรือ 2,000 หรือคุณจะเปลี่ยนใจทุ่มหมด 3,000 2,000 ครับตามแผน 2,000 นะครับครับผมมา 2,000 รวมกันเป็น 4,000 ตรงกลางสุดยอดเลยค่ะสุดยอดถือว่าใจสู้ทีเดียว 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางค์สามพยานะครับทุกคนรหัสเสียงมาความจริงอยู่ถัดจากเป็ด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 โอ้โหแม้แต่แชมป์ของเราก็ไม่ได้ทีมสตีลก็ไม่มีใครกดความจริงอยู่ถัดจากเป็ดความจริงก็คือความเรียวอยู่ถัดก็ข้างๆเรียวข้างเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษดักเรียวข้างดักรักข้างเดียวดาวินชีขอคืน 4,000 ไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยไม่มีเลยพลาดไปลุ้นแทนคุณทินแล้วตอนนี้เสียมาทั้งคู่แต่คุณเสียกลับให้ดาวินชีเท่ากับถือว่าไม่มีใครน้อยหน้าใครเมื่อกี้เหมือนกันไม่มีใครถอดรหัสได้เลยแต่ปัญหาคือว่าคุณเหลืออยู่ 1,000 สุดท้ายแต่ยังไม่หมดโอกาสครับหมดแล้วตาคุณเทนครับสู้ๆค่ะคุณเทน 2,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ประหารเสียงมาครับหน่วย10 100,000 เอาตัวไปถูสรพงษ์ชาตรีหน่วย10 100,000 เอาตัวไปถูสรพงษ์ชาตรีหน่วย10 100,000 เอาตัวไปถูสรพงษ์ชาตรีเอ๋ยครับหลัก4หลัก4ปิดจอบครับหน่วย10 100,000 นั้นคือหลักนะครับเอาตัวไปถูสรพงศ์ก็คือไปสีพี่เอกสรพงศ์หรืออาเอกสรพงศ์ก็ถือว่าสีใส่มาเอกเข้าไปกลายเป็น4รวมกันเป็นหลัก4แชมป์สมัยที่50สมบูรณ์แบบพร้อมกับเงินสะสมอีก 8,000 บาทครับและขอเสียงปรบมือให้กับคุณทินด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณทินครึ่งทางอีกแล้วสำหรับน้องเอ๋ยของเราจากนี้ไปอีก10สมัยเท่านั้นเองรับอีก1ล้านเธอจะได้รับอีก1ล้านแล้วเพราะตอนนี้นะครับผมเพียงแค่เป็นแชมป์ค่ะ50สมัยของเธอเธอสะสมนะฮะเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 2,636,000 บาทครับแม่50สมัยเป็นเรื่องที่เธอทำได้ก็จริงแต่สมัยที่51จะเกิดขึ้นหรือไม่คนต่อมามาโดยด่วนเลยค่ะแรนดอมค่ะอยู่ที่เบอร์12ค่ะเบอร์12ครับแนะนำตัวได้เลยค่ะชื่ออาร์มครับ
อาร์มคุณอาร์มนั่งมาสักพักแล้วเป็นไงถอดรหัสสนุกสนานไหมคะก็โหข้างล่างนี่สูสีกันหลายรอบเลยครับพร้อมจะลงไปสูสีด้านหน้านั้นหรือยังคะอาร์มพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะปรบมือให้กับอาร์มด้วยค่ะสวัสดีครับคุณอาร์มครับสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นโค้ชสอนแบดมินตันครับเป็นโค้ชสอนแบดมินตันนะฮะที่ไหนครับก็แถวคอร์ตแบดมินตันเสนานิคมครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติด้วยวันนี้มาดาวินชียังไม่ได้สตีลเลยตอนนี้คุณต้องลงมาสู้กับแชมป์แล้วคุณคาดหวังไว้ว่ายังไงบ้างคือความเร็วในการเคลื่อนที่อาจจะไม่แพ้แต่ว่าเขาคิดเร็วมากเขาคิดเร็วมากแต่ก็ไม่แน่คุณลองทำเล่นแบบเบลอๆไปเพราะว่าแชมป์ของเรานางเองเป็นคนชอบเบลอตามพอมีคนเนิบมาปุ๊บเธอเนิบเลยแต่เธอจะเนิบคูณ2รู้สึกตัวอีกทีเหลือ 2,000 แล้วอ่ะจริงไม่รู้โค้ชเขาจะมาสายแบบหยอดหน้าเน็ตหรือตบแบบพุ่งแรงๆอย่างเงี้ยนะคะต้องมาดูกันแต่หมู่บ้านสตีลดิฉันคุณอย่าลืมใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะปุ่มแดงตรงหน้ากดสตีลเข้าไว้นะคะเพราะว่าถ้ากดตอบถูกปุ๊บเงินสตีลได้กิฟต์เซตจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันก็ได้อีกเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะเริ่มครับใส่ให้กันให้คนละ 10,000 ครับและสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับครับกดพร้อมๆกับเบอร์8เลยนะคะพร้อมๆกันเลยพี่เบอร์8ก็เหมือนกันยังไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมครับพี่ได้ไปยังฮะได้ไป2ข้อครับอ๋อได้ไป2ข้อแล้วแล้วมีสตีลแล้วนะแต่ยังแรนดอมไปไม่เจอแต่ยังไม่ได้ตอบอีก20กว่าข้อค่ะเพราะว่ากดบ่อยเหลือเกินนะคะยังไม่มีโอกาสนั้นอันนั้นก็จริงเหมือนกันนะครับเกิดมายังไม่เคยเห็นฟาชีใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับที่จะครอบเรือได้นะครับเป็นการครอบนะฮะครอบเรือก็รอเรือนะครับผมไปจบกับบอใบไม้นะฮะเป็นครอบรบผวนกับครบรอบ 12,000 ต่อ 8,000 ครับ8,000 ครับคุณอามครับสู้เท่าไหร่ครับขอ 1,000 ก่อนครับ 1,000 ก่อนมานี่ 1,000 ครับเป็น 2,000 ตรงกลาง 2,000 นี้ถ้าเกิดคุณอามดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นมาที่ 9,000 ต่อ 11,0002,000 ตรงกลางครับรหัสต่อไปดาวินชีขอ1พยางค์1พยางค์รหัสภาพมาครับเลยครับ voice ถูกต้องครับภาพแรกภาพของคุณวีนะฮะและภาพที่สองพี่โอนะครับ VO และสุดท้ายน้องไอซ์ ICE VOICE voice หรือจะแปลกลับไปไทยให้อีกทีก็ได้เสียงก็พยางค์เดียวเหมือนกัน 13,000 ต่อ 7,000 ครับเริ่มเข้าใจคนที่กดแล้วไม่ได้ตอบแล้วค่ะนะเพราะเวลากำลังจะบอกเบอร์ซับไม่ได้พูดแล้วกดแล้วยังไม่ทันจะขาดเลยแต่ว่าสำหรับคุณอามกลยุทธ์นี้ดีค่ะนะครับผมเมื่อกี้ถ้าเกิด2,000นี่จะไปเยอะกว่านี้
แต่ตอนนี้เราก็ต้องสู้อีกครั้งค่ะสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ละจาก 1,000 กลายเป็น 2,000 น่าสนใจมาครับ 4,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางนี้นะครับผมถ้าเกิดได้กลับไปนะครับผมจะขึ้นมาเป็น 9,000 ต่อ 11,000 กับโค้ชแบดมินตันของเราคุณอาร์มนะครับจากที่ตอนแรกกล้าๆกลัวๆแล้วลองเชิงขอลงมาก่อน 1,000 แต่สุดท้ายบอกว่าไม่ได้การแล้วกระตือขึ้นมาหน่อยเหมือนกระตุ้นตัวเองด้วยขอ 2,000 ซึ่งจะทำให้เขาสามารถตีตื้นขึ้นมาใกล้นะครับแชมป์ของเราได้มากขึ้นน่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วมาดูกันครับว่าระหว่างคุณอาร์มกับน้องเอ๋ยจะเป็นยังไงแชมป์สมัย51ของเอ๋ยจะสำเร็จหรือเปล่าเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ